หนูเล็กกับบ่ายอวดเล็กรถใต้แดงทุ่มซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคเรียกว่าอู้ฟู้สวนทางเศรษฐกิจจริงๆค่ะสำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีอย่างหนูเล็กก่อนบ่ายหรือหนูเล็กพัทรวดีหลังจากเพิ่งได้เลิกดีถอยรถหรูป้ายแดงไปบาดที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงจากการขยันทำงานเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้ตัวเองล่าสุดหนูเล็กก็ไม่พลาดควักเงินซื้อลอตเตอรี่หลายใบพร้อมโพสต์โชว์ลงอินสตาแกรมแถมบอกที่มาของเลขเด็ดได้มาจากลูกชายและเลขรถแบบไม่มีกั๊กระบุแคปชั่นว่าชีวิตต้องเสี่ยงต่อไปอย่าไปท้อฮ่าฮ่าฮ่าลน์เซนวินกับเลขรถนะคะงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อวยพรขอให้หนูเล็กถูกลอตเตอรี่กันจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ